ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ Apple Watch Series 7นะครับก็จากที่ดูรีวิวมานะครับที่เปิดตัวนะครับผมว่าก็ไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับทั้งโครงสร้างนะครับแต่แตกต่างที่หน้าจอและประสิทธิภาพที่จับเต็มมาทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาฟังในส่วนของสเปคกันครับครับในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นแบบ Retina นะครับจอภาพเป็นแบบ OLED นะครับความสว่างเพิ่มขึ้น 70% นะครับก็สามารถไปทำกิจกรรมนะครับในส่วนของกลางแจ้งได้สบายเลยนะครับเพราะว่าสว่างมากจริงๆนะครับครับในส่วนของความหนาของหน้าจอนะครับเพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับสามารถทำกิจกรรมที่ท้าทายนะครับหรือออกกำลังกายหนักๆปั่นจักรยานปีนเขานะครับหรือว่าไตกีฬาได้สบายเลยครับตัวนี้นะครับครับในส่วนของหน้าจอที่ปรับเพิ่มเข้ามาก็คือว่าขนาดของหน้าจอกว้างขึ้นนะครับเกือบติดขอบของตัวเครื่องเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ปรับออกมานะครับแต่ว่าหน้าจอก็ยังมีขนาดเท่าเดิมก็คือ40มิลแล้วก็44มิลนะครับแล้วเขาบอกว่าการันตีในส่วนของการแตะหน้าจอได้กว้างขึ้นง่ายขึ้นนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นของปุ่มต่างๆหรือปุ่มคีย์บอร์ดต่างๆนะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยใช้ชิป S7 นะครับที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถชาร์จไวได้เร็วขึ้น 33% นะครับก็เป็นอะไรที่ใช้งานได้รวดเร็วนะครับเผื่อแบตหมดแล้วเอาไปชาร์จแล้วก็ใช้งานได้เลยตัวนี้นะครับครับในส่วนของมาตรฐานการทนฝุ่นนะครับใช้ IP6X นะครับเป็นตัวใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของการกันน้ำนะครับใช้ WR50 นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้ปกติเล่นแล้วได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนสำหรับคนที่ทำกิจกรรมเยอะๆนะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของตัวเรือนนะครับแบบอลูมิเนียมมี5สีนะครับก็คือมีสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีสตาร์ไลท์และสีมิดไนท์ครับตัวนี้ก็เป็นตัวอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch รุ่นเก่านะครับอย่างเช่นใช้ซีรีส์3นะครับหรือซีรีส์4นะครับก็ยังไม่ได้ซื้อซีรีส์5หรือซีรีส์6จัดเลยครับมาจัดที่ในส่วนของซีรีส์7เลยครับใหม่ล่าสุดแรงกว่าเห็นนะครับตัวนี้นะครับแต่ยังไม่ได้เปิดวางจำหน่ายนะครับหรือให้จองนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับในส่วนของ Apple จะแจ้งมาอีกทีนะครับว่าให้จองวันไหนหรือว่าตัววันไหนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่รอซื้อ Apple Watch Series 7นะครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ